สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนทำ DIY ยางมัดผมนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะทำจากสายคล้องแมสนะคะแล้วก็ทำจากกระดาษนะคะหรือว่าใครจะประยุกต์ใช้นะคะเป็นสายรัดข้อมือแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ใส่วันฮาโลวีนนะคะใครจะทำมัดผมวันฮาโลวีนก็ได้เลยนะคะจะทำใช้เองหรือทำใช้กับเพื่อนๆนะคะเอาไปให้เพื่อนๆก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribeให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เราวาดรูปตามใจชอบนะคะจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะจะเป็นรูปดอกไม้จะเป็นรูปต้นไม้หรือว่าจะเป็นรูปผลไม้อะไรก็ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาในธีมฮาโลวีนนะคะเราก็จะทำเป็นรูปค้างคาวนะคะแล้วก็ฟักทองหรือว่าใครจะทำเป็นรูปผีก็ได้นะคะผีน้อยก็ได้เลยนะคะเราจะทำรูปนะคะประมาณ 1-3 รูปนะคะแล้วแต่ตามความใจชอบเลยว่าน้องๆ อยากได้กี่รูปนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราตัดออกมาเป็นชิ้นค่ะออกมาของมันแต่ละรูปเลยนะคะค่ะเมื่อเราตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นลูกไข่ลูกมันแบบนี้เลยนะคะจากนะคะให้เราใช้เทปใส่หน้ากว้างนะคะมาติดที่รูปภาพของเราค่ะติดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราตัดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะตัดแต่ละรูปของมันนะคะออกมาเลยค่ะนี่อาจจะเว้นพลาสติกไว้สักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตัดตามรูปมากนะคะเราจะเหลือขอบไว้สักเล็กน้อยประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะโอเคจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำหลอดนะคะจะเป็นหลอดสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะที่น้องๆมีตัดออกมา2ท่อนค่ะเล็กๆ เลยฮะประมาณนี้นะคะ2ท่อนตามรูปภาพของเราเลยนะคะถ้าเราทำ3เราก็ตัด3นะคะถ้าเราทำ1เราก็ตัด1นะคะตัดออกมา2ท่อนแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เราใช้เทปกาว2หน้านะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นเทปใสนะคะม้วนติดกันก็ได้นะคะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวเลยค่ะติดไปที่ด้านหลังของรูปภาพของเรานะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราลอกออกค่ะลอกกระดาษออกแล้วก็เอานำหลอดของเรานะคะมาติดที่ด้านหลังค่ะกดลงไปเลยค่ะนะคะมันก็จะมีรูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาใส่สายคล้องแมสนะคะนี่ประมาณนี้เลยทำเหมือนกันเลยค่ะทั้ง2อันนะคะนี่เห็นไหมคะ2อันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำแมสมานะคะจะเป็นอันที่ใช้แล้วหรือว่าอันที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้นะคะอันที่ใช้แล้วก็ดูด้วยนะคะว่ามันสกปรกหรือเปล่านะคะถ้าสกปรกก็ใช้อันที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเราจะตัดออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะเราจะใช้ทั้งสองเส้นเลยจากนั้นนะคะก็ให้เราร้อยเข้าไปในรูปภาพของเราค่ะร้อยเข้าไปเลยร้อยพร้อมกันเลยก็ได้นะคะทั้งสองเส้นนี่เห็นไหมคะมันก็จะอยู่ในรูปลักษณะนี้แล้วนะคะ
ันนี้ใส่กับด้านนะคะแล้วก็พลิกให้มันอยู่ด้านเดียวกันนะคะทั้งหัวนะคะก็อยู่ทางเดียวกันนะคะทางท้ายก็อยู่ทางเดียวกันนี่โอเคตอนนี้อยู่หัวแล้วนะคะท้ายๆแล้วแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะถ้าใครมีลูกปัดนะคะเราก็สามารถเอามาตกแต่งได้นะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใครมีเป็นลูกปัดก็สามารถเอามาตกแต่งได้เลยโอเคเราจะร้อย1อัน2อันก็ได้หมดเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะน้องหมูก็จะร้อยประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เรามัดเชือกนะคะมัดสายแม้ของเรานะคะเส้นใครเส้นมันนะคะม้วนมัดเป็นวงกลมค่ะม้วนมัดเป็นวงกลมเลยมัดตายให้แน่นที่สุดนะคะเห็นไหมคะประมาณนี้เลยมัดเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองเส้นมัดให้เท่าๆกันนะคะโอเคนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมคะเมื่อเรามัดเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นสองปมแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ตัดส่วนที่เกินออกนะคะให้มันสั้นที่สุดนะคะเพื่อให้ดูสวยงามนะคะนี่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะคะใครจะใช้เป็นยางมัดผมนะคะหรือว่าใครจะทำเป็นข้อมือก็ได้นะคะเอาไปให้เพื่อนๆหรือว่าทำเอาไว้ใช้เองนะคะทำเป็นของขวัญก็ได้นะคะทำเป็นกิฟต์การ์ดนะคะเป็นการ์ดอันนี้เป็นการ์ดแข่งนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะใส่สายรัดผมของเราเข้าไปนะคะสายคล้องมือของเราเข้าไปแล้วก็นำไปให้เพื่อนๆก็ได้นะคะทำไปให้วันฮาโลวีนนี้เลยก็ได้ยิ่งดีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ